ในสุดก็ได้มาทำเอพิโซดนี้สักทีนั่นก็คือช่วงวัยรุ่นสร้างบ้านนั่นเองตอนขอบอกเลยว่าเอพิโซดนี้ใช้เวลาถ่ายทำมากกว่า10วันเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะพยายามย่อให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับหลังจากวางแผนเก็บเงินกันมาอย่างช้านะในที่สุดก็ถึงเวลาที่เราจะต้องสั่งของมาทำแบบจริงจังกันบ้างและในวันนี้ที่ผมจะไปก็คืออำเภอนั่นเองจริงๆแถวบ้านก็มีร้านขายวัสดุก่อสร้างนะครับแต่ว่าราคานั้นแพงหูฉี่กันเลยทีเดียวและเนื่องจากว่าเราเป็นคิวแรกของวันเราเลยได้ของในวันนั้นเลยซึ่งก็เป็นอะไรที่เวรี่กู๊ดมากๆพอขนของลงเสร็จช่างก็มาพอดีโดยช่างที่แจ้งมาในวันนี้ครับก็เป็นช่างชุดเดียวกับที่มาทำห้องให้ผมนั่นแหละเรียกได้ว่าบ้านทั้งหลังของผมนั้นถูกสร้างด้วยช่างเพียงแค่2-3คนเท่านั้นเองและในวันนี้ผมก็ได้รู้ว่าหน้าต่างที่ผมซื้อมาเมื่อ 2-3 เดือนก่อนมันดันเล็กกว่ากรอบที่ช่างทำไว้โอ้โหแม่ก๊อดนี่สรุปกูซื้อหน้าต่างบานเล็กสุดมาแล้ววะเนี่ยช่างที่เห็นนี่ถึงกับปวดหัวเลยฮะบอกเลย แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าช่างมีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วอุปสรรคแค่นี้นั้นช่างบอกว่าจิบๆฮะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่2ของการทำงานครับผมตื่นสายก็เลยออกมาถ่ายฟุตเทจช้าหน่อยฮะซึ่งช่างนั้นทำเสร็จไปแล้ว1แผงฮะบอกตรงๆว่าโคตรเร็วระหว่างวันก็มีพัสดุ1ชิ้นมาส่งครับเป็นลังที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าผมสั่งอะไรมาอีกนะอันนี้เป็นการรีวิวแบบตรงๆเลยและที่ผมสั่งมาในคราวนี้ครับก็ไม่ใช่ปริศนาอะไรมากมายครับเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นฮาร์ดแวร์ส่วนภายในนะครับผมที่ผมจะนำมาไว้สำหรับประกอบขายนั่นเองฮะพอได้อุปกรณ์มาแล้วครับเราก็ต้องตรวจเช็คภายนอกกันหน่อยครับว่ามีร่องรอยการแตกหักอะไรไหมนะครับผมเผื่อเราจะได้ส่งเคลมนะฮะแต่ถ้าไม่มีก็เอาไปเทสได้เลยครับผมตกเย็นหลังจากเคลียร์งานเสร็จแล้วผมก็ไปรับหลานครับเป็นบรรยากาศครึ้มๆฟ้าหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้เหมือนฝนจะตกนะครับก็ต้องรีบไปรับนิดนึงไหนไปเอารองเท้าเอ้ยนะโอ้หนักกิริละไปเอารองเท้าเอารองเท้าเร็วไปเอารองเท้าเอารองเท้ามาดูช่วงแห่งความสิ้นหวังของนายพีกันบ้างครับเมื่อกี้เป็นช่วงละมุนเนาะช่วงแห่งความสิ้นหวังครับผมจะบอกเลยก็คือก่อนที่เขาจะฉาบผนังแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะต้องฉีดน้ําก่อนใช่มั้ยแล้วทีเนี้ยไอ้ผ้าเนี่ยมันกันน้ําไม่ค่อยได้ครับผลที่ตามมาคือ 5% ของห้องครับโดนน้ํากลืนไปแล้วครับผมและบวกกับว่ามันมีความชื้นฮะและสิ่งนี้มาพร้อมกับความชื้นฮะนั่นก็คือเชื้อราโอ้ไม่นะหูฟังของฉันและเหมือนเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เหมือนจะเลวร้ายแล้วใช่มั้ยครับแต่เหตุการณ์นี้เลวร้ายยิ่งกว่าครับก็คือน้ำมันไหลผ่านช่องหน้าต่างครับโอ้โหไหลผ่านไม่พอครับมันซึมเข้าที่นอนผมด้วยฮะทำให้ผมไม่มีที่นอนนอนไปถึง3วันครับผมโอ้โหพื้นเย็นๆนี่ก็แข็งเหมือนกันนะนี่วันต่อมาครับในที่สุดฝันร้ายของนายพีก็จบลงด้วยดีฮะพอห้องถูกฉาบทั้งข้างนอกและข้างในครับผมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคกว่าที่มันฉาบอยู่ฝั่งเดียวนะและตอนนี้ช่างก็ฉาบข้างในเสร็จหมดแล้วนะครับก็เหลือเพียงแค่ข้างนอกครับผมก็มาเก็บอินเสิร์ตตามเคยครับผมเนื่องจากช่างมีประสบการณ์สูงครับการฉาบบ้านแค่นี้ใช้เวลาแค่ไม่กี่วันเองก็เสร็จไปกว่า 70% แล้วและนี่ก็คือช่วงเวลาที่สนุกที่สุดของการฉาบบ้านของผมครับนั่นก็คือการทำความสะอาดพื้นปูนส่วนมันสนุกยังไงน่ะเหรอก็ตามในคลิปเลยครับผมพอทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จัดเตรียมเอาของส่วนใหญ่ขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยครับดูเป็นห้องโถงบ้านสักทีเนาะ ส่วนกระเบื้องก็คงต้องเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีงบมาแต่คาดว่าคงอีกไม่นานก็น่าจะได้ทำครับ ตื่นขึ้นมาเพราะการบิดเส้นขี้เกียจเนี่ยผมอย่างชอบเลยในวันนี้ผมจะให้ช่างฉาบในส่วนของห้องน้ำให้นะครับเพราะว่าผมมองว่าห้องน้ำบ้านผมเนี่ยมันรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเป็นไปได้ก็อยากจะให้ฉาบด้วยเนาะจริงๆมันไม่มีในแผนการปฏิบัติงานของช่างนะครับแต่ว่าผมขอช่างเพิ่มเข้ามาช่างก็บอกว่าโอเคจัดให้ก็ดีลครับผมระหว่างนี้ก็ไปซื้อพวกอุปกรณ์เดินสายไฟฮะไม่ว่าจะเป็นสายไฟหลอดไฟสวิตช์อะไรงี้บ้านผมเนี่ยเวลาจะเปิดไฟทีจะต้องเสียบสายไฟตลอดนะซึ่งมันอันตรายก็เลยแบบจะให้ช่างเนี่ยติดตั้งสวิตช์ให้ต่อจากนี้แม่จะได้เลิกบ่นให้ผมสักทีว่าเวลาเสียบไฟทำไมมันดังแท็บอะไ
บางทีผมก็คิดนะถ้าเกิดว่ามันเป็นเสียงนาฬิกาปลุกผมจะทุบยังไงให้มันพังดีเป็นเช้าอันสดใสที่เรียกว่าไม่คำเลยก็ว่าได้ครับมันเป็นเช้าที่แย่มากๆมีเสียงอะไรไม่รู้ดังกืดๆกัดๆและนี่คือสภาพของคนที่มาถ่ายครับนี่ประมาณนี้คือแบบจะตื่นก็ไม่ตื่นอ่ะดูทรงอ่ะนอนดึกด้วยช่างเขาก็บอกว่าให้มายืนยันตำแหน่งว่าจะเอาตำแหน่งนี้จริงไหมอะไรยังไงนะครับผมก็มายืนยันตำแหน่งสรุปเอาผมขึ้นมาเพียงแค่เหตุผลแค่นี้แค่นี้ให้แม่ผมทำก็ได้เอาล่ะมาดูในส่วนของการฉาบห้องน้ำบ้างครับห้องน้ำถูกฉาบแล้วก็ดูดีฮะดีน่าใช้กว่าเดิมเยอะเลยผมพูดตรงทีนี้ช่างก็หมดธุระทุกอย่างแล้วครับแล้วก็มานับเงินให้ช่างครับว่าพอหรือเปล่าจ่ายค่าช่างนะก็ประมาณนี้ครับผม 12,000-13,000 ฮะสำหรับช่างผมไม่รู้นะว่าบ้านคนอื่นเขาออกค่าช่างกันยังไงนะครับแต่ว่าช่างเขาตกลงไว้ราคานี้แล้วก็ราคานี้ครับผมตุยละว่าคลิปอัดมาตั้งนานสุดท้ายตัดเหลือ6นาทีโอ้ยชีวิตกูเอายังไงดีเนี่ยอ่ะเอางี้แล้วกันเพื่อเป็นการชดเชยเวลาที่หายไปอีกประมาณ2นาที3นาทีงั้นเอาเป็นภาพณปัจจุบันตอนนี้เลยไหมตอนที่ตัดคลิปอยู่ปะเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยแล้วกันมาดูกันที่ภาพจริงกันบ้างครับนี่ก็คือหน้าบ้านของผมเองครับผมนี่ประมาณนี้เลยโล่นๆนะฮะไม่มีที่กั้นนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่มันยื่นๆออกมานั่นแหละนะยังไม่ได้ทำนะครับผมเพราะงบยังไม่มีมีหน้าต่าง1บานนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ประตูฮะอยู่ฝั่งซ้ายมือฮะเดี๋ยวพาไปดูรอบบ้านกันดีกว่านะครับรอบบ้านก็จะประมาณนี้ฮะมีหน้าต่าง2บานแล้วก็หน้าต่างของผมจะเป็นหน้าต่างเสริมเหล็กนะฮะอยู่ตรงนั้นส่วนด้านหลังนะครับนี่ก็จะเป็นรูระบายอากาศตรงนี้ถูกฉาบแล้วดูดีเพิ่งจะดูดีตอนนี้แหละนี่กูต้องลงทุนขนาดนี้เลยเนี่ยมาโผล่อีกฝั่งนึงครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าห้องน้ำของเรานะฮะอีกฝั่งนึงก็ถูกฉาบแล้วนะครับผมดูดีเช่นกันนะผมชอบจริงๆตรงนี้ส่วนที่เหลือตรงนี้นะผมว่าจะหาดินมาถมนะครับผมถมให้มันเท่ากับตรงที่เขายังไม่ฉาบแบบตรงนี้ถมแล้วก็ตรงนี้ว่าจะทำเป็นห้องนอนนะครับผมพี่สาวบอกว่าจะทำนะครับผมไม่ได้ทำหรอกเพราะงบผมไม่มีนะฮะให้พี่สาวทำไปตรงนี้ในส่วนของกำแพงครับผมกำแพงก็ยังไม่ได้ทำจนสุดนะครับกำแพงเหลืออีกประมาณ 2-3 แผงนะครับที่จะทำแต่ว่าก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ทำหรอกนะฮะเรื่องกำแพงก็ปล่อยไว้งั้นก่อนส่วนบ้านตัวเก่านะครับผมก็คือเทือกตัวนี้นะครับจะเอาลงตอนประมาณเวลาที่เอาดินมาถมแล้วนะครับผมเอาดินถมตรงนี้เสร็จก็จะรื้อออกนะครับเป็นความทรงจำที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ของผมนะฮะโอเคครับผมเราเสวนากันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปแล้วนี่ก็คือภายในบ้านนะครับนี่ประมาณนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนของแม่ฮะยังไม่ได้เก็บเช่นเคยในส่วนของฝ้าก็ยังไม่ได้ติดก็ยังปล่อยไว้อยู่นะครับถ้าเกิดติดฝ้าก็คงจะร้อนอบอ้าวนะฮะส่วนตรงนี้นะครับเป็นที่ดูหนังของแม่แล้วก็เป็นส่วนรวมแหละพูดง่ายๆนะฮะนี่ประมาณนี้เลยใช้ได้ครับผมเป็นห้องโถงฮะยังไม่ได้เอาเฟอร์นิเจอร์มาลงนะครับผมพวกตู้อะไรอย่างงี้เนาะตู้ก็ว่าจะตั้งไว้ตรงนั้นนะครับตรงนั้นเป็นห้องผมพอดีตั้งตู้ไว้ตรงนั้น1แล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะต้องใช้ตู้อีกสัก1ตัวฮะแม่ก็โซฟาดีสักตัวมาตั้งตรงนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันนะเอาล่ะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นการรีวิวบ้านที่ทำได้แล้วประมาณ 50% นะครับก็คือการฉาบพวกนี้นั่นเองกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็นานอยู่นะครับใช้เวลานานแล้วก็ใช้เงินเยอะพอสมควรเลยในการทำโปรเจกต์นี้นะฮะกว่าจะทำทุกอย่างเสร็จได้ก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะครับเอาล่ะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าสำหรับคลิปนี้บายครับผมซีโอเกนครับ